ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผมและท่านสสนิยมเมชกามาสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดสกลนครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจำนวนมากขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหาหนี้สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบซึ่งต้องกราบเรียนท่านประธานว่าผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี2538 2540นี่ผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยที่ท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีใน40ถึง43เพราะฉะนั้นผมทำงานอยู่ในด้วงกระทรวงสาธารณสุขนี้มามากพอสมควรรากฐานของตึกคือเหล็กคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาการศึกษานั้นถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีคุณครูซึ่งเป็นเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองครูเป็นครูที่มีเกียรติสังคมยอมรับและเป็นผู้ซึ่งช่วยเหลือประเทศชาติมายาวนานแต่ปัญหาที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนทั้งสภาเนี่ยได้รับทราบก็คือปัญหาหนี้สินของคุณครูกราบเรียนท่านประธานว่าปัญหาหนี้สินของครูนั้นจากหลายสถาบันที่ดูถ้าจากสกสคเนี่ยเขาคำนวณจากการสุ่มตัวอย่างเนี่ยมีประมาณ 844,000 ล้านจากอีกหน่วยงานหนึ่งประมาณ 10,000 ประมาณ 1.1 ล้านล้านและอีกหน่วยงานหนึ่งประมาณ 1.36 ล้านล้านเพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าอยู่ประมาณ1ล้านล้านขึ้นไปซึ่งในบรรดาที่เป็นหนี้สินนั้นที่หนักที่สุดคือของสหกรณ์เนี่ยประมาณ 850,000 ล้านจากของชปคที่ยอมสินเนี่ยประมาณ 400,000 ล้านและออมธนาคารกรุงไทยกับธนาคารทสอีกประมาณ 60,000 ล้านคุณครูที่เป็นหนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 419,024 คนไม่รวมคุณครูที่เป็นพนักงานราชการหรือบุคลากรศึกษาก็เกือบ 600,000 คนเพราะฉะนั้นคุณครูที่อยู่ตรงนี้มีความเดือดร้อนดังที่ความทุกข์ยากทำให้เขาจะต้องดิ้นรนหารายได้เพิ่มลดรายจ่ายและเข้าสู่โอกาสต่างๆผมจึงขออนุญาตนำเรียนว่าอันดับที่หนึ่งเลยวิธีการที่จะแก้ให้เขามีความสุขให้มีครอบครัวมีความสังคมอบอุ่นมีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อเอนโดฟินทำให้มีความปิติยินดีก็คือลดหนี้สินเขาให้ได้มากที่สุดอันดับที่หนึ่งเลยครับคือเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้เขาก็คือหนึ่งเงินวิทยาฐานะท่านประธานครับเมื่อก่อนคุณครูนะครับชำนาญการนะครับสามารถเสนอผลงานเป็นชำนาญการพิเศษก่อนที่จะชำนาญการเนี่ยเขาจะได้เงินประมาณ 3,500 บาทต่อเดือนและภายในชำนาญการขึ้นชำนาญพิเศษ1ปีเขาเสนอได้เลยได้เงินประมาณ 5,600 บาทต่อเดือนและได้เงินค่าตอบแทนคูณ2ก็เป็น 11,200 บาทนี่คือเมื่อก่อนช่วงใช้เวลาแค่1ปีและจากชำนาญการพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญครูเชี่ยวชาญจะได้เป็น 9,800 ในเวลาประมาณ5ปีประมาณ3ปีแต่ปัจจุบันนี้เงินที่จะเขาจะได้เนี่ยจาก1ปีจากชำนาญการเป็นพิเศษต้องใช้เวลาอีก5ปีจากชำนาญการพิเศษเป็นเชี่ยวชาญใช้เวลาอีก5ปีเพราะฉะนั้นขวัญกำลังใจที่จะได้เพิ่มรายได้เพิ่มในการที่เป็นคูณ2เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นอยากให้กรรมธิการที่แก้ปัญหาที่จะตั้งขึ้นเนี่ยดูเรื่องของวิทยาฐานะข้อที่2เงินวิทยาฐานะของคุณครูที่เคยเป็นคุณครูเชี่ยวชาญเคยได้รับจากเมื่อรุ่นก่อนๆตั้งแต่ปี2545-9ลงมาปรากฏว่าเขาได้รางวัลดีเด่นระดับชาติ3รางวัลและรางวัลที่เทียบเคียงเนี่ย3รางวัลหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าได้3รางวัลสามารถประเมินได้เมื่อปีที่แล้วคุณครูก็มาหาที่รัฐสภาของพวกเราแต่งชุดใส่เสื้อมาแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองมาครับขออนุญาตเขาก็มีความเดือดร้อนตรงนี้ผมคิดว่ากรรมการคงกำลังแก้ไขอยู่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของลดรายจ่ายเนื่องจากคุณครูที่บรรจุจะมีคุณครู2ประเภทที่เป็นหลักๆคือคุณครูบรรจุทั่วไปเขาจะต้องประเมิน2ปีและต้องอยู่อีก2ปีเป็น4ปีในการย้ายกลับถิ่นฐาน
รื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านประธานผมได้รับการผู้แทนท่านคุณหมอกิติศักดิ์คณะสวัสดิ์ตสพนักข่าวบอกว่าอยากจะย้ายกลับพื้นที่พ่อแม่อยู่ที่นี่ครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่ตั้งไกลอยู่ตั้งคนละจังหวัดคนละภาคเลยแต่ติดว่าต้องอยู่ครบ4ปีเมื่อก่อนใช้ประเมินแค่2ปีแต่ตัวนี้กลายเป็น4ปีซึ่งการที่เขาอยู่ห่างกัน4ปีจะต้องสูญเสียอีกมากมายมหาศาลตั้งแต่ค่ารถค่าเดินทางค่าที่เขาจะต้องโทรศัพท์ค่าที่จะต้องค่าเช่าบ้านที่พักตลอดจนขวัญกำลังใจความอบอุ่นและความเป็นห่วงครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานอีกนั่นคือการสูญเสียอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้คุณครูที่ย้ายกลับในพื้นที่ที่อยู่ในครอบครัวหรือสามีภรรยาได้กลับมาได้เร็วที่สุดเป็นการลดและให้ความอบอุ่นสร้างสังคมที่ดีสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะครับสถาบันครอบครัวที่ดีอันที่สองครูที่สามารถย้ายสับเปลี่ยนถ้าเราย้ายสับเปลี่ยนได้เนี่ยใครทีเรียที่จะบอกเนี่ยไม่น่าจะยาวขนาดถึง4ปีหรือมากกว่านั้นทำยังไงจะปรับสับเปลี่ยนตรงนี้ได้เพราะว่ากรรมธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นเนี่ยคงต้องดูเรื่องของการลดรายจ่ายนะครับซึ่งครูที่ครูคืนถิ่นก็เหมือนกันจะต้องใช้เวลา4ปีมีโอกาสถึงจะได้ย้ายกลับถ้าเรากลับได้ง่ายขึ้นโดยการแก้ไขข้อปัญหาตรงนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการที่บอกว่าเราจะต้องมีการเพิ่มรายได้แล้วลดรายจ่ายแล้วอันดับที่3ก็คือการหาโอกาสให้เขาเช่นการแก้ปัญหาระยะสั้นที่ผมบอกนะครับก็คือช่วยในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ตรงนี้ก็คือประเด็นที่พวกเราอยากคิดกันมากเลยขณะนี้มีโควิดรัฐบาลช่วยซอฟต์โลนโดยให้กับนักธุรกิจ SME เนี่ยดอกเบี้ย 2% แล้วต่อจากนั้นก็ค่อยว่ากันแต่คุณครูตอนนี้เจอดอกเบี้ยนะครับอย่างต่ำก็ 4.8 5.5 5.6 ถึง 7 แล้วแต่และถ้าโชคร้ายมีหนี้สะสมต้องไปกู้หนี้นอกระบบไม่อยากจะคิดเลยว่าดอกเบี้ยมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขาทำงานเนี่ยส่งเงินให้กับแค่ดอกเบี้ยก็หมดแล้วผมกำลังจะอภิปรายมีคุณครูท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าหนูกู้คบค.ล้าน200,000ปรากฏว่าส่งมา10ปีดอกเงินต้นลดไปนิดเดียวดอกเบี้ยต้องจ่ายแต่ดอกเบี้ยนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้คุณครูไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเพราะต้องใช้แต่นี่ในการจัดระบบใหม่เนี่ยคงต้องคำนวณว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่จัดระบบใหม่จะต้องไปบูรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าการที่จะเราได้เห็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเสริมอาวุธทางจิตวิทยาทางสังคมก็คือจะต้องมีการมีจัดการอบรมคอร์สเรื่องบริการทางด้านการเงินให้กับคุณครูทั้งบรรจบใหม่และแต่ไม่ว่าจะเป็นครูที่เพื่อจะได้มีการวางแผนในการใช้เงินการวางแผนใช้เงินว่ามีเงินเท่านี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างไรเพื่อจะได้เขาจะได้มีการวางแผนแล้วมันจะลดการที่จะเป็นดอกเบี้ยเงินต้นกับการที่จะเป็นกู้เนี่ยได้มากทีเดียวละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการช่วยกันวางแผนการที่จะได้เงินดอกเบี้ยต่ำเนี่ยขณะนี้เนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ย50สตางค์บาทนึงช่องว่าง4บาทผมยังว่าสูงไปทำยังไงเราหาดอกเบี้ยซอฟโลนต่ำที่เราดูกันแล้วประมาณ 1.1 ล้านล้านหรือว่า 800,000 ล้านหรือว่า 1.4 1.3 เนี่ยทำยังไงยกดอกเบี้ยที่เป็นนอกระบบกันเนี้ยมาให้ดอกเบี้ยแค่ 3% ก็เหลือพอแล้วครับเพราะดอกเบี้ยเงินฝากแค่50สตางค์บาทนึงมีช่องในการบริหารการ 2% ไม่ใช่ไปเจอ 4% 8% 7% 6% แล้วก็เสียแต่ดอกเบี้ยถ้าเราจะแก้ปัญหาบุรการทั้งระบบเลยผมต้องเรียนว่าเราคงต้องมาดูจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนพวกเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ผมจึงดีใจว่าวันนี้ท่านประธานได้บรรจุยัตติซึ่งวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง10ยัตติและทราบว่าจะมีอภิปรายเรียกว่าทุกคนรับปัญหามาหมดวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเรานะครับเราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาบุรการและสร้างขวัญกำลังใจ
นะครับก็ต้องเรียนเลยครับว่ารากฐานของตึกคืออะไรคือรากของชีวิตการศึกษาคุณครูเป็นพ่อแม่คนที่สองเพราะฉะนั้นช่วยกันในการตั้งกรรมการวิสามัญและบูรณาการทั้งระบบให้คุณครูได้มีโอกาสลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและมีฐานะทางสังคมให้มีจิตใจที่สามารถสอนนักเรียนมีความสุขและครอบครัวก็จะมีความสุขนั่นเป็นสิ่งที่ผมและพวกเราคิดว่าคงจะได้ช่วยกันในเรื่องของการสนับสนุนให้มีกรรมาธิการวิสามัญและแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอนะครับ